สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการเมื่อวันที่2ธันวาคม2566นะครับว่าดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศเกาหลีใต้ได้เคลื่อนเข้าสู่วงโคจรสำเร็จภายในเวลา11นาทีหลังจากออกเดินทางโดยศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดินสามารถรับสัญญาณการติดต่อจากดาวเทียมได้อย่างราบรื่นนะครับสำหรับดาวเทียมสอดแนมทางทหารของเกาหลีใต้เดินทางขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ซึ่งทะยานจากฐานปล่อยจรวดภายในฐานทัพอากาศเวนเดนเบิร์กริมชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงสายของวันที่1ธันวาคม2566นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเกาหลีใต้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสอดแนมทางทหารมาริยองวันซึ่งเป็นดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศเช่นกันขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาท่ามกลางการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายว่ารัสเซียให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนื่องจากความพยายามของเกาหลีเหนือในการส่งดาวเทียม2ครั้งก่อนหน้านั้นล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับด้านรัฐบาลเกาหลีเหนือยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องของการที่เกาหลีใต้นั้นส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรแต่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวกลางเกาหลีว่าหากสหรัฐพยายามทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินบนอวกาศของเกาหลีเหนือรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นถือเป็นการประกาศสงครามและจะตอบโต้ด้วยการทำลายบรรดาดาวเทียมของสหรัฐที่โคจรอยู่นอกโลกทั้งนี้สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของสหรัฐรายงานอ้างเป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าสหรัฐไม่สามารถเพิกเฉยต่อศักยภาพด้านอวกาศของศัตรูได้และกองทัพสหรัฐนั้นสามารถที่จะบ่อนทำลายประสิทธิภาพและความไร้กาจของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้ในทุกมิตินี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าจับตามองนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในส่วนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับรวมถึงเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาที่หลายฝ่ายนั้นกำลังมองว่าสถานการณ์นั้นเริ่มที่จะคุกรุ่นเรื่อยๆนะครับและเกาหลีเหนือนั้นก็ได้ประกาศชัดว่าพวกเขาไม่กลัวทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็การเพิ่มกำลังต่างๆรวมถึงการเตรียมการส่งดาวเทียมสอดแนมนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องประเทศของตัวเองความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็เกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีมาอย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวนะครับเพราะว่าในทุกวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับ